เทดังงงนิกกี้ก้อยเลิกกันถามคำถามนี้วอนอย่าด่าแค่อยากรู้เทจดังอีเจีย๊ยบเรียบด่วนออกมาโพสต์ถึงกรณีนิกกี้และก้อยประกาศเลิกกล้ากันด้วยความสงสัยระบุว่างงคือเลิกกันแล้วแล้วจะขอให้กลับบ้านเพื่อนกอย่าด่าเสือกนะแค่อยากรู้นอกจากนี้อีเจีย๊ยบยังตั้งข้อสงสัยต่อในคอมเมนต์บอกว่าตามกลับไปเก็บขออองอ,งอ ต้องมาประกาศกลางงานวันเกิดเพื่อและเป็นดาราหากินกับความสนใจหากินกับความเสือกของคนก็ใจเย็นใจเย็นหน่อยคนเข้าถามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไม่ใช่ไปด่าเขาเสือกคิดถึงเงินทองชื่อเสียงที่ได้มาก็เพราะความเสือกของคนเหล่านั้นนั่นแหละคาดว่าโพสต์ดังกล่าวของเพจดังน่าจะหมายถึงกรณีที่เมื่อเร็วๆนี้มีคลิปที่นิกกี้ ประกาศกลางปาร์ตี้วันเกิดของตุก๊กี้สุดารัตฝากถึงก้อยว่าคิดถึงสุดหัวใจอยากให้กลับมานะครับไม่ได้เจอหลายวันแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจเลิกรากันแล้วนั่นเองซึ่งก็มีหลายคนมาคอมเมนต์ร่วมคาดเดาสาเหตุว่าอาจเพราะก่อนหน้านี้คิดว่าแค่งอนหรือเปล่าหรืออาจจะเพิ่งรู้ตัวว่าเลิกจริง